ดีค่ะวันนี้ไม่ได้มีการมาแชร์เทคนิคในการตัดต่อวิดีโอหรือแชร์แอปพลิเคชันใดๆทั้งสิ้นไม่เลยวันนี้เราจะมาพูดถึงต้นไม้ต้นนี้นะคะ Fiddle Leaf Fig ก็คือชื่อภาษาไทยนี่ก็คือต้นไทรใบสักนะคะเราจะเจอต้นไม้ประเภทนี้ในตามในตึกหรือในห้องในบ้านเงี้ยทั่วไปที่ต่างประเทศเขานิยมมากเลยนะทำไมถึงได้ต้นนี้มารู้สึกว่าอยากได้ห้องที่แบบร่มรื่นแล้วเราก็เลยเสิร์ชใน Pinterest อะว่าเขาปลูกอะไรในห้องที่แบบว่าในร่มก็เลยได้ต้นนี้มาตอนแรกไม่รู้จักชื่อมันนะชื่อภาษาไทยชื่ออะไรสุดท้ายแล้วเราก็ได้มาในราคา20เหรียญประมาณ600กว่าบาทไทยแต่ในพันทิปนะคะเห็นเขาพูดถึงกันที่ขายกันในจตุจักรคือ 100-200 บาทต่อต้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นไม้ตัวต้นไทรใบสักตัวนี้นะคะคือเขาบอกมันดูแลง่ายไงพอดูแลง่ายปุ๊บเราก็พอได้มาไม่ได้ทำการศึกษาใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ให้น้ำทุกวันเลยวันละ1แก้วปรากฏว่าใบเกิดป่วยค่ะเป็นใบสีน้ำตาลรอบๆก็คือเป็นสีน้ำตาลเกือบทุกใบเลยมีใบนี้ใบเดียวที่รอดแล้วก็มี3ใบอะหลุดร่วงไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราไปทำการรีเสิร์ชว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเขาได้รับน้ำจนเกินไปคือใต้กระถางมันแฉะแล้วอาจจะส่งผลให้กับรากเน่าถ้าเกิดว่าดีนะที่รู้ตัวก่อนหลังจากนั้นเราก็หยุดการให้น้ำไปตัวใบตัวนี้ก็คือไม่เป็นสีน้ำตาลเราก็พยายามที่จะให้มันพักฟื้นแป๊บหนึ่งนะคะแล้วมันจะมีต้นอ่อนอยู่ปลายข้างบนเนี้ยมันก็ไม่โตแล้วรู้สึกจะตายแต่ก็จะคอยดูใบนี้ต่อไปว่าจะเป็นสีน้ำตาลหรือเปล่าถ้ามันไม่เป็นสีน้ำตาลก็ถือว่าเราแก้ไขทุกจุดนะคะเพราะฉะนั้นที่มาทำวิดีโอนี้เพราะว่าเราเคยเสิร์ชในภาษาไทยวิดีโออะแล้วไม่มีใครแชร์เรื่องวิธีการดูแลต้นไทรใบสักเป็นภาษาไทยเลยอะมีแต่แบบว่าต่างคลิปวิดีโอต่างชาติที่เขาทำกันมาแล้วเราต้องไปบอกว่านั่งฟังภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องมานั่งแปลเฮ้ยเราก็เลยจะมาแชร์เทคนิคพื้นฐานในการดูแลไอ้ต้นนี้นะคะถ้าเกิดว่าอยากมีในห้องนอนห้องทำงานอะไรก็แล้วแต่ก็คือ1นะคะไม่ต้องให้น้ำเยอะให้น้ำอาทิตย์ละแก้วก็พอนะคะ2ก็คือหมั่นดูแลเช็ดทำความสะอาดตัวใบของมันด้วยเอาผ้านิ่มๆนะคะชุบน้ำแล้วก็ค่อยๆเช็ดฝุ่นออกเพื่อให้มันสังเคราะห์แสงได้ดีนะคะแล้วก็ต้องเปลี่ยนกระถางทุกปีนะปีหรือ2ปีนี่แหละแต่ว่าอาจจะยังไม่เปลี่ยนอ่ะก็คือรอให้มันรอดวิกฤตนี้ไปก่อนนะคะมีอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยก็คือถ้ามันเป็นจุดอ่ะเป็นรูอ่ะตามใบเป็นจุดสีน้ำตาลเป็นดอทๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็หมายถึงว่าตัว Fiddle Leaf Fig เราอ่ะได้รับแสงพระอาทิตย์อ่ะเยอะเกินไปเหมือนได้รับแสงตรงจนเกินไปอ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการตั้งตัวนี้ก็คือให้มันอยู่ใกล้ๆแสงแต่ว่าไม่ต้องแบบรับแสงโดยตรงคือให้อยู่ใกล้กับกระจกแล้วก็ได้รับแสงเบาๆแบบเนี้ยนี่คือจะเป็นกระจกหน้าต่างนะก็คือแสงมันจะเข้ามาทางเนี้ยก็มาแชร์แค่นี้แหละยังไงก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะให้ต้นนี้มีชีวิตต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการ follow up กันต่อไปนะคะต่อไปว่ามันจะอยู่หรือมันจะตายตอนนี้ก็เดือนวันที่9มกราคมปี2562นะคะเดี๋ยวจะมาดูอีกเดือนหนึ่งว่ามันจะรอดหรือเปล่าหวังว่าจะไม่มีใบใดๆร่วงก็คงจะมีร่วงแหละแต่หวังว่าใบเนี้ยก็คงจะไม่เป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ